วกเราสัมมาสินค้าจงรีบมามาช่วยกันอย่ามัวเดินอยู่จงวิ่งมาให้ทันมาร่วมกันรวมกันให้เป็นพลังได้เวลาแล้วพวกเราสัมมาสินค้าจงรีบมามาช่วยกันอย่ามัวเดินอยู่จงวิ่งมาให้ทันเราอยู่กันที่ชุมชนศรีสะโตกนะฮะอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษกำลังขนข้าวสารอาหารแห้งแต่วันนี้มีทีมติดเก่าสมาชิกขานะฮะทั่วประเทศเลยมาร่วมกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแพ็คถุงยังชีพแล้วก็เอาเรี่ยวเอาแรงมาช่วยกันขนของขึ้นรถแล้ววันนี้เขาจะไปแจกของด้วยนะฮะทีมงานศิษย์เก่าสมาชิกขาก็คือศิษย์เก่าอโศกทั่วประเทศไทยนะครับมาร่วมกันแพ็คของแต่เมื่อวานก็ศิษย์เก่ามาจากเชียงใหม่ก็มีนะคะมีจากเชียงใหม่กรุงเทพนครสวรรค์กำแพงเพชรแล้วก็จากอุบลศรีสะเกษเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วที่ว่าอยู่ในพื้นที่ค่ะคือประชุมกันเร่งด่วนมากค่ะประชุมกันแค่1วันแล้วก็จากนั้นก็คือรวมตัวกันมาเลยค่ะมารวมตัวกันเลยเมื่อวานนี้ตอนประชุมเนี่ยรวมตัวกันได้ประมาณ62คนแล้วก็มีคนเข้าพื้นที่มาตอนเช้าเพิ่มอีกรวมแล้ววันนี้น่าจะ80คนที่จะลงไปช่วยผู้ประสบภัยในวันนี้ค่ะก็3วันเนาะ3วันค่ะกิจกรรม3วันแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่1วันที่1เนี่ยตั้งใจจะเป็นวันแพ็คของค่ะเพราะว่าปกติทีมแพ็คของเราเนี่ยแพ็คได้วันละ700ชุดแต่พอศิษย์เก่ามาเนี่ยจำนวนคนเยอะเราก็เลยตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 ชุดค่ะวันนี้แพ็คได้ 3,000 ชุดคือแพ็คกันถึงเกือบ 3:00 นกว่าเลยค่ะเมื่อวานนี้วันนี้จะไปกี่จังหวัดครับเนี่ยอันนี้แบ่งเป็น2โซนนะคะจะเป็นโซนจังหวัดอุบลกับโซนของจังหวัดศรีสะเกษค่ะในโซนอุบลเนี่ยก็จะซอยย่อยไปอีก5ทีมค่ะและในโซนของศรีสะเกษเนี่ยก็จะซอยย่อยลงเรือไปอีก7ทีมก็จะเป็นทีมใหญ่ในการเดินทางไปในวันนี้เลยค่ะข้าวของนี่มาจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศใช่ค่ะมาจากทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็มีทีมจากนครราชสีมาทีมสีมาโศกก็มีนำข้าวสารอาหารแห้งมาม่าปลากระป๋องมาด้วยค่ะก็จริงๆอันนี้เราก็ประชุมกันเป็นวันต่อวันเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนตลอดวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราออกไปแล้วตอนเย็นมาประชุมสรุปงานกันว่าพรุ่งนี้เราจะเอายังไงเราจะแพ็คยังไงเราจะออกได้เท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ทุกคนก็มาไกลก็อยากให้ได้ลงพื้นที่ได้ไปเห็นว่าสถานการณ์อุบลเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้ที่ว่าหนักมันหนักแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคนที่แพ็คก็อาจจะมีจำนวนไม่เยอะมาร่วมกันให้ดีสามัคคีกันเอาไว้อย่าแยกภาพพันขอว่าสีใดขอเพียงใจเราเป็นหนึ่งเดียวสมาคมศิษย์เก่านะคะสมาชิกขาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศรีสะเกษอุบลค่ะตอนนี้ทางศิษย์เก่าต่างๆทยอยเข้าพื้นที่แล้วก็ลงงานกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะ13ตุลาคมวันนี้ค่ะเป็นวันที่2ของกิจกรรมค่ะเราก็จะกระจายไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆทั่วศรีสะเกษอุบลนะคะโดยจะแบ่งสายทั้งมีการลงเรือในพี่น้องนะคะที่ถนนถูกตัดขาดทุกเส้นทางเราก็ต้องเอาเรือนะคะท้องแบนเนี่ยแล้วก็ถุงยางชีพนำไปแจกจ่ายตามหลังคาบ้านเรือนแล้วก็ทีมนึงก็จะไปทีมอุบลนะคะก็จะไปทางรถไปแจกจ่ายที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพนะคะตามจุดต่างๆที่เราประสานกับทางผู้นำหมู่บ้านค่ะมาร่วมกันให้สามัคคีกันเอาไว้อย่าแยกสีภาพพันขอว่าสีใดขอเพียงใจเราเป็นหนึ่งเดียวน้ององค์นะคะการทารลมจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็จะมีชาวบ้านค่ะมารวมตัวกันอยู่ตรงจุดรวมพลนะคะ
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเนินสูงพอสมควรก็ยังคงพออาศัยอยู่ได้แต่ว่าหมู่บ้านนี้ถูกตัดน้ำตัดไฟมาร่วม1เดือนแล้วค่ะนี่เรามีไปหลายพื้นที่เนาะทั้งบ้านหนองผึ้งบ้านนนสังนะคะบ้านหนองโอ่งก็กระจายพี่น้องเพราะว่าวันนี้ภารกิจของเราก็คือพยายามจะไม่กลับค่ำจากที่เราได้บทเรียนเมื่อวานนี้นะการที่เราแบบกลับค่ำไม่ชำนาญพื้นที่เนี่ยก็ทำให้หลงด้วยแล้วก็ค่อนข้างอันตรายซึ่งสิ่งที่สำคัญในการที่เราออกมาช่วยพี่น้องประสบภัยเนี่ยก็คือเราต้องไม่เป็นผู้ประสบภัยซะเองด้วยนะคะเราต้องดูแลความปลอดภัยของทุกคนด้วยค่ะน้อทีมพี่ดวงมากี่คนคะ39มา6แล้วก็ผู้ใหญ่ไปอีก2ครับผู้ใหญ่ทุกคนแต่ตอนนี้เหลือพี่ดวงคนเดียวเพราะอีกลำหนึ่งหลงไปไหนไม่รู้เป็นไงพี่ดวงได้ลงพื้นที่วันนี้เห็นบรรยากาศที่นี่ค่ะจะบอกว่าน่าเห็นใจก็น่าเห็นใจเนาะดูดีว่ายังไงก็อะไรที่เราช่วยได้ก็ต้องช่วยแหละเพราะว่าคือโดยพวกเราเป็นลูกหลานของจะบอกว่าทำหรือชาวศพก็ได้ก็คือผู้ใหญ่ก็พาทำตาช่วยเหลือเวลาที่มีใครเดือดร้อนนะเนาะเราก็ออกไปช่วยตลอดแสดงน้ำใจใช่ตั้งแต่ที่เคยเห็นคือได้ยินมาคือก่อนสึนามิคืออะไรที่อยู่ในคอนธรรมราชในคอนธรรมราชที่อายุเข้าพักผ่อนไม่ใช่สะพานท่าต้าเนี่ยมันหลังก่อนนั้นอีกจำไม่ได้แต่ว่าที่ผมเจอครั้งแรกเลยคือไปสึนามิเสร็จไปหาดใหญ่ได้อีกหาดใหญ่สงขลาแล้วก็ที่กรุงเทพเกี่ยวกับน้ำท่วมน่าจะ 4-5 ครั้งแล้วเนาะเราช่วยแต่น้ำท่วมใช่เกี่ยวกับน้ำท่วมอ่ะนะอันอื่นยังไม่รวมแต่เกี่ยวกับน้ำท่วมนี่เรามากันบ่อยแล้วก็ปีนี้ดีที่ศิษย์เก่ารวมตัวกันมารู้สึกว่ายินดีมากเลยเยี่ยมมากเลยจริงเยอะนะเนี่ยมากันเยอะนะผมน้องๆจากโทษนู้นเนี่ยจะอยากมากันอยู่เพียงแต่ว่าเขาติดหลายเรื่องบางคนก็บอกว่าผมโอนเงินมาแล้วนะเออเขาแจ้งมาเลยว่าผมโอนเงินแล้วอันนี้ขอบคุณมากมารวมกันให้ดีสามัคคีกันเอาไว้อย่าแยกสีผ้าพันคอว่าสีใดขอเพียงใจเราเป็นหนึ่งเดียวมารวมกันให้ดีสามัคคีกันเอาไว้สมา